เรื่องท่านพระอานนท์เผลอสติสมัยนั้นท่านพระอานนท์เผลอสติครองอุตตราสงฆ์กับอันตรวาสกเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกภิกษุได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามไว้ไม่ใช่หรือว่าภิกษุมีแต่อุตตราสงฆ์กับอันตรวาสกไม่พึงเข้าหมู่บ้านทำไมท่านจึงมีเพียงอุตตราสงฆ์กับอันตรวาสกเข้าหมู่บ้านเล่าท่านพระอานนท์ตอบว่าใช่ขอรับพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วว่าภิกษุมีแต่อุตตราสงฆ์กับอันตรวาสกไม่พึงเข้าหมู่บ้านแต่ผมเข้าหมู่บ้านเพราะเผลอสติภิกษุทั้งหลายจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บสังฆาติมี5อย่างคือ 1. เป็นไข้ 2. เป็นฤดูที่หมายรู้ว่าฝนจะตก 3. ไปสู่ฝั่งแม่น้ำ 4. วิหารมีกุญแจคุมแน่นหนา 5. ได้กรานกฐินแล้วภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บสังฆาติมี5อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บอุตตราสงฆ์มี5อย่างคือ 1. เป็นไข้ 2. เป็นฤดูที่หมายรู้ว่าฝนจะตก 3. ไปสู่ฝั่งแม่น้ำ 4. วิหารมีกุญแจคุมแน่นหนา 5. ได้กรานกฐินแล้วภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บอุตตราสงฆ์มี5อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บอันตรวาสกมี5อย่างคือ 1. เป็นไข้ 2. สังเกตเห็นว่าฝนจะตก 3. ไปสู่ฝั่งแม่น้ำ 4. วิหารมีกุญแจคุมแน่นหนา 5.ได้กรานกฐินแล้วภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บอันตรวาสกไว้มี5อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บผ้าอาบน้ำฝนไว้มี5อย่างคือ 1. เป็นไข้ 2. ไปนอกสีมา 3. ไปสู่ฝั่งแม่น้ำ4. วิหารมีกุญแจคุมแน่นหนา 5. ผ้าอาบน้ำฝนยังไม่ได้ทำหรือทำค้างไว้ภิกษุทั้งหลายเหตุจำเป็นเพื่อเก็บผ้าอาบน้ำฝนไว้มี5อย่างนี้แหละ